PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์กล้อง OCS ห่วงใยคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมและเรื่องใกล้ๆตัวคุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับเพื่อนช่าง PSI รวมถึงบางคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนช่างของ PSI นะคะแต่มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนาการติดตั้งกล้อง OCS ค่ะกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านมาค่ะเพราะเห็นว่างานนี้เนี่ยโอ้โหพี่เล็กเองพี่วัดเองนะคะหอบเอาข้อมูลไปเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้กับคุณเพื่อนช่างเหล่านั้นทั้งหมด18ชั่วโมงสำหรับคอร์สนี้นะคะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเขาจัดตั้งขึ้นเป็นคอร์สใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินเป็นช่างไฟฟ้าช่างแอร์รวมถึงแบบว่าพวกเย็บปักถักร้อยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากหลากหลายอาชีพนะคะเพราะว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเขามีสาขาหรือว่าคอร์สต่างๆเนี่ยให้คนที่สนใจเข้าไปศึกษาหาความรู้และนำมาประกอบเป็นอาชีพอยู่แล้วแต่สาขาการติดตั้งกล้อง OCS ค่ะเป็นสาขาใหม่และเริ่มที่แรกนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยพี่เล็กเองซึ่งไปเป็นวิทยากรนะคะในการให้ข้อมูลในการที่จะสังเกตการรวมถึงเป็นคุณคุมสอบด้วยนะคะจะมีบรรยากาศดีๆมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างค่ะครับผมก็ทั้งคนที่เข้าเนี่ยปกติเขารับ20คนนะน้อง20คนน้อยจังปกติเขาบอกว่าทำอบรมเนี่ยก็คือ20คนเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าคลาสหนึ่งเขาไม่อยากให้มันเยอะเกินเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเขาต้องการให้มาจับต้องได้ครอบคลุมทั่วถึงครอบคลุมได้บางทีแบบว่าเยอะเกินไปอุปกรณ์ที่เตรียมไว้มันอาจจะไม่เพียงพอใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในการทำในเรื่องของวิชาชีพแบบนี้จะต้องลงมือจริงใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยก็เลยมีการลองเขาทดสอบเนาะก็เลยรับสมัครเข้ามาปรากฏว่าล้นหลามมา60คน60คนเกินไปเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเกินมากมากมากอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะคัดออกหรอไม่คัดเขาบอกว่าจะก็คือรับเข้ามาทั้งหมดนั่นแหละเพื่อที่จะทดสอบเป็นล็อตแรกเป็นเรื่องของใบประกาศยังไม่เป็นหลักสูตรนะตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าทดสอบดูก่อนเป็นเรื่องของเป็นโครงการแรกที่เป็นโครงการนำร่องนะครับเพื่อที่จะไปเป็นต้นแบบให้กับโครงการแบบเนี้ยทั่วประเทศเลยนะครับครับผมคือเหมือนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยกับ PSI ครเราสานต่อมาจากโครงการสอบช่างไฟฟ้าถูกต้องไหมคะใช่ใช่ครับก็คือคนที่ไปสอบช่างไฟฟ้านี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเข้ามาร่วมอบรมด้วยคนที่ไปสอบช่างไฟฟ้าซึ่งก็คือเพื่อนช่างเพื่อนช่างก็ต้องเคยสัมมนากล้อง OCS มาแล้วสิคะใช่ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าคือคุณอาจารย์ที่คุมสอบที่เนี่ยเขาคิดว่าจะเป็นช่างใหม่พอพี่อะไรมาอ้าวเสื้อช่างมาตรฐานพลุบเลยจริงเหรอตอนแรกนึกว่า10คนเนี่ยจะเป็นช่างใหม่เอ้ยจะเป็นช่างพีเอสไอคิดไว้อย่างนั้นส่วนอีก50คนนี่จะเป็นช่างใหม่ทั่วไปทั่วไปอาจจะไม่มีพื้นฐานอะไรมากปรากฏว่าพอไปจริงนี่โอ้โหรู้จักกันหมดเลยเกือบหมดทั้งห้องนะครับก็มีคนที่มาใหม่จริงๆเนี่ยแค่ประมาณ10คน10กว่าคนเองนิดเดียวคือเพื่อนช่างเนี่ยได้เคยเข้าร่วมสัมมนากับ PSI แล้วแน่นอนมีพื้นฐานแล้วก็รู้จักกล้อง OCS แล้วแน่นอนนะคะเพราะพี่เล็กเนี่ยมีทั้งงานสัมมนาใหญ่ที่อาจารย์สมพรไปสัมมนาเปิดตัวทั้งพี่เล็กสัมมนาย่อยก็เคยสัมมนาไปแล้วนะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการนี้คุณเพื่อนช่างก็มาอีกเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลเหมือนทดสอบศักยภาพของตัวเองไงใช่จริงๆแล้วมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะมาถามว่าไอ้นี่ เจอลักษณะหน้างานเนี่ย จะต้องทำยังไง จะต้องไปแก้ปัญหาเพิ่มเติมกลายเป็นจะปูพื้นฐานกลายเป็นต้องมาแอดวานปรับหลักสูตรกันใหม่เลยทีเดียวก็คุยกับพี่วัดว่าโอ้ก่อนสัมมนานะมาก่อนวันหนึ่งก็เออพี่เดี๋ยวช่างใหม่สบายมากเราจะปูพื้นฐานพรึบเลยค่ะพอมาเจอหน้างานอ้าวตายแล้ว
ยกมือกันพรึบเลยช่างมาตรฐานทั้งนั้นเลยใส่เสื้อช่างมาตรฐานมาเลยโอ้โหงั้นเนี่ยก็เราก็เลยปรับหลักสูตรอ้าวถ้างั้นเปลี่ยนใหม่ก็คือเปลี่ยนเป็นแอดวานซ์เลยแล้วกันก็มาในเรื่องการเซ็ตนู่นเซ็ตนี่เต็มไปหมดเลยแล้ว10คนนั้นล่ะวันแรกต้องปูก่อนอยู่แล้วก็คือยังคงเป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานก่อนแต่ว่าไม่ใช่ปูพื้นฐานทั้งหมดก็คือจะมีเรื่องของการที่จะเสริมในเรื่องของส่วนที่เราไม่เคยสัมมนาเนี่ยเราก็มาให้ทราบในวันนั้นนะครับก็คือเพิ่มเติมอะไรอะคะยังไงอะก็คือการตั้งพวกทิปไลน์แล้วก็พวกที่เป็นดีเฟนเนียที่เสริมแล้วก็มีการเซตพอร์ตเซตอะไรหมายถึงว่าในเรื่องการแก้ปัญหาหน้างานนะเนาะก็จะเพิ่มเข้าไปในส่วนของแอดวานซ์แล้วก็ตั้งพวกเวลาในการปิดเปิดหลอดไฟอะไรคือหลอดไฟไม่ใช่หลอดไฟอันนี้นะก็คือเป็นดิสเพลย์ที่อยู่ตรงเครื่องครับบางทีกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าเออมันแยงตาอะไรเงี้ยเอาปิดตรงไหนอะไรเงี้ยทีนี้มาถามลึกๆ กันละเริ่มเข้าเมนูลึกเมนูที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่สงสารเพื่อนช่าง10กว่าคนนั้นจังเลยคือเข้าใจเลยนะว่าแบบพอระบบที่มันแบบว่าซับซ้อนอ่ะครับคือพื้นฐานคุณจะต้องแน่นมาระดับนึงด้วยอ่ะแต่ผมถามมาแล้ว uh-huh. คนที่10กว่าคนเนี่ยก็คือเคยอบรมกล้องมาบ้างแล้วอ๋อเขาก็เลยบอกว่าโอ้ได้ก็คือเขาไปได้ uh-huh. แล้วไปได้ดีด้วยนะ uh-huh. ก็คือผมว่าทันกับรุ่นพี่ที่มาก่อนนี่ก็ว่าส่วนนึงเลยนะอันนี้ฟันธงเลยครับกล้อง OCS ของเราเนี่ยมันง่ายเออใช่มันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไงใช่คือเผลอถ้า10คนนั้นเนี่ยนะไม่มีพื้นฐานในการแบบว่าทำกล้องทำวงจรปิดอะไรมาเลยอ่ะครับผมนี่ว่าก็พอจะเข้าใจนะใช่ใช่แล้วก็PowerPoint หรือว่าสื่อที่พี่เล็กไปนำเสนอเนี่ยมันชัดเจนนะคะคแล้วในงานก็ต้องมีตัวจริงมีตัวจริงด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือมันสามารถที่จะหยิบจับหรือว่าสอบถามหรือว่าพูดคุยอะไรได้ตรงนั้นทำได้แน่นอนนะคะอ่ะทีนี้มาแยกย่อยให้เห็นรายละเอียดชัดเจนหน่อยว่าใน3วันหรือว่าใน18ชั่วโมงเนี่ยพี่เล็กแบ่งเนื้อหาที่บอกว่าพื้นฐานยังไงแอดวานซ์ยังไงแล้วก็สุดท้ายมันมีเวิร์กช็อปด้วยใช่ครับก็คือในวันแรกเนี่ยเราปูพื้นฐานก่อนครึ่งวันแรกเนาะครึ่งวันแรกให้รู้ว่าไอ้ตัวกล้องเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างมีเรื่องของการที่จะย้อนไปว่ากล้องเนี่ยคือย้อนไปถึงอดีตหมายถึงที่มาจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะให้ช่างคนที่เคยทำแล้วก็ถามแล้วนะก็ช่างคนที่ทำเคยทำมาก่อนเขาบอกเขาไม่รู้หรอกว่ากล้องเนี่ยมันมายังไงรู้แต่ว่ามาถึงเนี่ยก็คือต่อเลยใช้งานได้แล้วผมก็เล่าให้ฟังถึงกล้องในยุคที่เริ่มต้นก็คือเยอรมันเริ่มต้นใช่ไหมครับก็มาถึงอเมริกาเรื่องของการก่อการร้ายอะไรเงี้ยเข้ามาจนถึงกล้องมีการต่อออฟไลน์แล้วก็มาออนไลน์ซึ่งตรงนี้เลยเราไม่ได้คุยในสัมมนาเลยใช่ไหมครับก็มาจนถึงเขาก็จะเริ่มเข้าใจที่มาที่ไปคือทำไมถึงอยากให้เขารู้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเจอลูกค้าที่ลองวิชาเพราะว่าข้อมูลเยอะใช่ป่ะในเว็บในอะไรก็โอ้ยพี่ช่างกล้องนี่มันทำไมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนล่ะเมื่อก่อนมันไม่ออนไลน์มันทำอย่างงั้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเกิดถามมาเออช่างเป็นใบ้เลยเพราะว่าเกิดมายุคนี้อ้าวมันก็ออนไลน์แล้วนี่นะถ้าออฟไลน์ล่ะทำยังไงเออบางคนมีมาถามด้วยนะถ้ากล้องของเราออนไลน์แต่ลูกค้าไม่อยากออนไลน์เนี่ยติดได้ไหมจริงๆมันเป็นเบสิกไหมถ้าเข้าใจพื้นฐานเนี่ยก็บอกว่าอ๋อมันถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันก็ออฟไลน์ก่อนออนไลน์นั่นแหละถูกมันคืออนาล็อกก่อนมันเป็นดิจิตอลใช่ใช่คนก็จะอ๋อพี่ก็ไม่ออนไลน์ก็ง่ายเลยก็เสียบแล้วดูกับทีวีอย่างเงี้ยถ้าคนเข้าใจพื้นฐานก็จะตอบได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้พื้นฐานมาถึงปุ๊บออนไลน์เลยพอไปเจอออฟไลน์ทีนี้งงผมก็ไม่รู้พอเกิดขึ้นมาผมก็มีออนไลน์แล้วประมาณนี้เลยนะใช่ใช่ก็เป็นการปูพื้นฐานแล้วก็ทำให้ความรู้แน่นขึ้นผมว่าบางอย่างบางเรื่องนะถ้าเรารู้ประวัติที่มาเราจะรู้ถึงซึ่งคุณค่าของมันนะใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่ฉะนั้นอ่ะกล้อง OCS เรื่องราวของประวัติความเป็นมาเราได้เห็นแล้วมีพื้นฐานกันแล้วส่วนถ้าใครที่อยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมถามพี่ Google นะคะข้อมูลเยอะมากเลยไปอ่านได้ให้เต็มที่ให้มันเข้าใจแบบทะลุปุโป่งไปเลยทีเดียวนะคะอ่ะอันเนี้ยคือพื้นฐานที่เราปูให้เขาเห็นภาพแล้วพอในช่วงบ่ายๆก็คือถึงช่วงเกือบเย็นละก็เริ่มที่จะปรับมาถือว่าช่วงเช้าเนี่ยก็พื้นฐานก็น่าจะใกล้กันละก็มาช่วงบ่ายก็จะเริ่ม OCS 8ซึ่งเริ่มก่อนเพื่อที่จะปูเพราะว่าวันต่อไปเนี่ยผมตั้งไว้ว่าจะเป็นเรื่องของโรบอทและการออนไลน์ทั้งหมด
ก็จะยกไปยอดในวันต่อไปอะไรเงี้ยก็เลยมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัว OCS 8ว่าต่อกล้องยังไงได้บ้างแล้วก็ต่อให้ดูแล้วก็เซตเมนูให้ดูเมนูต่างๆก็คือชี้ขั้นตอนต่างๆให้เข้าใจลึกๆมากขึ้นกว่าที่เขาเคยสัมมนามาแล้วเพราะว่าถ้าไปอธิบายในสัมมนานี่ตายแน่ๆเพราะว่าคนเยอะแล้วความเข้าใจก็จะหลากหลายใช่ไหมครับพอสัมมนาย่อยเราก็สามารถย่อยลงได้ลึกมากขึ้นเขาก็ผมเชื่อว่าคนเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมบอกว่ามันจะมีสอบด้วยก็เลยจะต้องตั้งใจเป็นพิเศษใช่ใช่เพราะถ้าสอบไม่ได้นี่ไม่ให้ผ่านไม่มีใบประกาศออกมานะจ๊ะใช่ใช่แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะจะสอบผ่านหรือเปล่ามีใครตกไหมเดี๋ยวพี่เล็กจะมาเล่าให้ฟังต่อในเบรกหน้านะคะพักสักครู่เดียวค่ะโอไฟท์ให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิซัทของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Z Answer ของเรานะคะยังอยู่กับบรรยากาศที่พี่เล็กไปเป็นวิทยากรค่ะในงานสัมมนาของการติดตั้งกล้อง OCS นะคะร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าโครงการนี้เนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเนี่ยขอทำเป็นโครงการแรกเพื่อนำร่องดูก่อนว่ามีเพื่อนช่างหรือว่าคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็พิสูจน์แล้วนะคะพี่เล็กนี่ขนาดบอกว่าเปิดรับแค่20คน20คนนี่ปาไป60คนนะคะถือว่าประสบความสำเร็จมากๆและก็อยากให้มีการพัฒนาต่อนะคะสำหรับโครงการนี้ก็เอาใจช่วยแล้วกันแล้วก็ PSI เองเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆเหล่านี้แน่นอนนะคะอ่ะมาต่อกันค่ะว่าวันแรกเนี่ยช่วงเช้าปูพื้นฐานแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการเพิ่มในระดับข้อมูลความรู้นะคะที่เป็นของกล้อง OCS 8นะคะเรื่องของการติดตั้งน่าจะพอเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ยากใช่ครับแต่ทีนี้พอมาวันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการออนไลน์แล้วสิใช่เป็นเรื่องยุ่งไหมคะก็ถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลกันแล้วกันเพราะว่าปรากฏว่าบางคนเนี่ยทำกล้องมา10กว่าปีแล้วก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าคือกล้องเนี่ยมานานแล้วบางคนก็อาจจะมาเพิ่มเติมความรู้คือสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าช่างของเราเนี่ยไม่อยู่เฉยนะมีข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมาเรียนรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยซึ่งเขาอาจจะคือจริงๆเป็นสิ่งที่เขาคิดถูกนะเพราะว่าถึงแม้คุณจะรู้มาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเขาเปรียบให้ผมฟังนะว่ามอเตอร์ไซค์สมัยก่อนเนี่ยมันก็แค่สตาร์ทแล้วก็ใช้งานได้เดี๋ยวนี้ท่านไปดูมอเตอร์ไซค์สิครับถ้าท่านไม่กดสตาร์ทด้วยมือนะ uh-huh. คุณขายไม่ได้แล้วนะ uh-huh. มาชึ่งชึ่งอยู่เนี่ยใช่ใช่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้กดปุ่มปึ้งสตาร์ทแล้วก็ไปเลยสังเกตไหมว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมาเกี่ยวข้องมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการพัฒนาฉะนั้นถ้าเขายังซ่อมมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าอยู่เจ๊งแน่นอนเพราะรุ่นใหม่นี่ไม่รู้จักเรื่องไฟฟ้าฉะนั้นเขาก็จะทำไม่ได้กล้องก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นอนาล็อกใช่ป่ะพอมารุ่นใหม่เอ้าเป็นโรบอทมูฟได้ออนไลน์ได้โน่นนี่นั่นคุยโต้ตอบได้เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะกับกล้องสมัยก่อนใช่ไหมครับงั้นเนี่ยเมื่อเขามาเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะได้แบบใหม่ๆไอเดียใหม่ๆจากเพื่อนช่างด้วยจริงๆได้แชร์กันข้อมูลหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าประทับใจว่าเพื่อนช่างของเราไม่ใช่เพียงแต่มารับอย่างเดียว มีการแชร์ข้อมูลกันด้วยว่าผมทำอย่างนี้นะโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนใหม่นี่ก็จะได้รู้ไปด้วยไงใช่ใช่แบบนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นการสัมมนาแบบที่บางทีน่าเบื่อเนาะใช่ใช่เป็นนั่งฟังทฤษฎีเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งอะไรเงี้ยเครียดง่วงอะไรก็ว่าไปแต่อันเนี้ยคือทุกคนมีพื้นฐานใช่ครับบางคนเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าประดิษฐ์ประดอยคิดค้นเพิ่มเติมของตัวเองแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆใช่ครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าพอข้อมูลมันโยนกันไปโยนกันมาปั๊บเนี่ยทั้งรับทั้งส่งแบบเนี้ยทุกคนสนุกแล้วก็ได้ข้อมูลไปเติมเติมได้แลกเปลี่ยนกันก็ถือว่าข้อมูลเยอะขึ้นเราก็ได้เยอะนะก็คือในการที่จะไปคิดอะไรใหม่ๆอย่างเช่นเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่โรบอทอ่ะทำไมมันติดแต่ข้างในได้
ทำไมไม่ทำให้มันติดข้างนอกได้อ๋อนั่นสิมันก็ควรที่จะเป็นเหมือนสปีดโดมถ้าสปีดโดมตรงนี้จำคิดง่ายๆคือกล้องที่มันห้อยหัวมากลมๆหัวเหม่งอย่างนี้ใช่ๆๆแล้วข้างในจะมูฟได้ฮะทีนี้เขาก็คิดในมุมของว่าตัวโรบอทเนี่ยมันคล้ายๆกันแล้วคล้ายกันคล้ายๆสปีดโดมแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่กันน้ำซึ่งบางทีเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราไปคิดต่อต่อยอดก็คือในส่วนของการที่จะกันน้ำเนี่ยผมว่าจริงๆก็จำเป็นนะเพราะว่าตัวกล้องที่เป็นสปีดโดมรู้ไหมตัวละเกือบ 30,000 เฮ้ยจริงเหรอใช่แต่โรบอทของเราตัวไม่กี่ตังค์นะตัวนึงไม่กี่ตังค์ฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้สปีดโดมกับใช้ตัวนี้มันใกล้เคียงกันแล้วอ่ะโอ้ใช่แค่ดัดแปลงเล็กๆน้อยๆโอ้พี่เล็กสนับสนุนเห็นด้วยนั่นแหละก็จะทำให้มูลค่าของสินค้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นด้วยเพื่อนช่างก็ได้เงินเพิ่มใช่ป่ะใช่เพื่อนช่างขายง่ายไงไม่ต้องไปอธิบายแล้วในภาคของปฏิบัติบ้างล่ะครับผมในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีการสอบเพื่อที่จะให้ทบทวนความรู้พอเราประมวลภาพ2วันมาแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบในวันที่3เพื่อที่จะให้ทบทวนว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยคือเข้าใจจริงไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะฟังอย่างเดียวไม่ได้ทำทีนี้เนี่ยก็ให้มาทำบ้างละโอ้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะใช่ครับบางคนเนี่ยถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจรู้ไหมรู้หมดเลยใช่เขาถามอะไรมาตอบได้หมดเลยแต่พอให้ไปทำจริงๆอ่ะมันคนละเรื่องนะครับผมบางครั้งแบบอุ้ยเก๊กๆกลางๆสั่นบางทีความรู้เยอะเรื่องนี้เลยความรู้ต้องหมอตัวไม่รอดแบบนี้คือมันมีไงบางเรื่องเหมือนกันบางทีนี่ก็เป็นเหมือนกันใช่ใช่แล้วเสร็จปั๊บถามจริงมีคนตกไหมเกือบจริงเหรอคือเราจะทำเป็นกลุ่มเนื่องจากคนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับคือถ้ามาสอบแบบทีละคนเดียวคนนี่โอ้ไม่ทันแน่นอนเลยในเวลาที่กำหนดไว้ก็ให้ส่งตัวแทนมาแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยบอกช่วยบอกว่าจะต้องทำไงโดยให้โจทย์เช่นผมบอกว่าให้เอาวิดีโอในวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้เอาออกมาให้ได้ให้มาดูให้ได้ว่าเนี่ยผมรู้ว่ามีขโมยอยู่ช่วงนี้แล้วก็เห็นแล้วด้วยในวิดีโอมองดูเรียบร้อยแล้วมันมีวิดีโอชุดนี้อยู่ต้องการที่จะดึงไฟล์ออกมาไปส่งตำรวจหรือว่าไปแจ้งอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เขาเทสดูปรากฏว่าตอนที่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะทุกคนรู้หมดแต่พอกำหนดเวลาเท่านั้นแหละบอกห้านาทีโอ้โหห้านาทีเท่านั้นแหละครับโอ้ยทีละพอเวลานาทีเนี่ยเราให้ดูตลอดว่านาทีมันเหลือเท่าไหร่เขาดาวมาเลยโอ้ทีนี้แหละบีบหัวใจเกือบจะไม่ทันน่ะเหลืออีกไม่กี่วินาทีนะก็สุดท้ายโอ้ยเฮกันทันพอดีก็ช่วยกันพี่เล็กกดดันมากเลยอ่ะเพราะว่าโดยเฉพาะมือใหม่นะหรือแม้แต่คุณเพื่อนช่างนะใช่ใช่เราไม่ใช่ว่าจะไปจับโจรแบบนี้ทุกวันเราไม่ใช่ว่าจะต้องแบบว่าไปเอาข้อมูลแบบนี้ออกมาดูตลอดอะไรเงี้ยนานๆทำทีมันก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วนี่มากำหนดเวลาอีกโอ้ยตายแล้วนั่นแหละก็ถือว่าก็รับผิดชอบร่วมกันก็มาเป็นกลุ่มๆเพราะกลุ่มที่2ก็มีเรื่องของการที่จะให้เขาเซตกล้องเพราะว่าตัวกล้อง OCS 8เราเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้กับตัวกล้องที่มีสายเท่านั้นเราก็รวมโรบอทเข้าไปได้ด้วยก็เลยให้รวมโรบอทเข้าไปก็เหมือนง่ายนะคนก็โอ้ง่ายจังเลยจริงๆแล้วเราก็มีอีกก็คือมีวางยาหรือเปล่าถามมีนิดหน่อยใช่ครับพี่เล็กอ่ะก็ใส่รหัสเข้าไปที่โรบอทจริงๆโรบอทเราเน้นในการใส่รหัสเพราะว่าจะได้ไม่มีใครมาดูของเราถูกไหมใช่ใช่ความปลอดภัยนี่คือเรื่องจริงนะประชาสัมพันธ์ไปนะใช่ต้องเจอของจริงก็เลยใส่รหัสเข้าไปทีนี้เพื่อนช่างก็แอดไปแอดมาปุ๊บอ้าวไม่มีภาพแต่มันกระพริบว่ามีการเข้ารหัสเขาก็ไม่ได้ดูฮะทำผิดอะไรก็เอาออกอีกเอาเข้าเอาออกอยู่นั่นแหละเลยมีเพื่อนกระซิบว่ามันมีรหัสก็เลยเอาหาวิธีก็เข้ารหัสเพราะว่าของจริงเขาจะเจอเพราะว่าลูกค้าที่เป็นคนใช้โรบอทเนี่ยเขาจะใส่รหัสเกือบทุกตัวเลยนะหรือทุกตัวด้วยซ้ำเพราะเราพรีเซนต์ไปอยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณต้องเปลี่ยนรหัสนะไม่งั้นเดี๋ยวมีคนมาแอบดูเขาก็เจอรหัสแล้วก็คลิกๆใส่รหัสโอ้อันนั้นก็เฉียวๆเหมือนกันก็ผ่านไปได้ดีแต่คือทุกกลุ่มจะได้โจทย์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะถ้าเหมือนกันก็เห็นอันแรกก็จบเลยง่ายไงก็เลย
โจทย์พี่เล็กสุ่มโหดอ่ะคุณเพื่อนช่างไม่โหดเลยนี่ของจริงที่ต้องใช้งานไงต้องใช้งานแต่เชื่อว่าทุกคนนะที่ไปร่วมสัมมนา60คนเนี้ยคือออกมารับงานได้โดยที่คุณไม่ต้องตื่นเต้นแล้วใช่คุณผ่านสนามรบอันดุเดือดตรงนี้มาแล้วเนี่ยคุณแบบว่าโหรับงานได้สบายๆมากทีนี้ถามถึงความประทับใจมากดีกว่านะคะโดยส่วนตัวของพี่เล็กบ้างประทับใจอะไรก็ในส่วนของคนที่ไม่เป็นช่างเนี่ยเหลือเชื่อนะว่ามีคนที่แบบเป็นผู้ใช้เขาบอกว่าเขาโดนกระทำก็เลยสงสัยเอ๊ะโดนกระทำอะไรมากระทำชำเราหรือไม่ใช่นะก็เขาบอกว่าเขาเคยติดกับช่างแล้วช่างเนี่ยไปหลอกเขาคือกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วไปใช่ใช่ก็คือไปหลอกเขาว่าเออมันคือราคาด้วยแหละเรื่องราคาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับราคาเดี๋ยวนี้ไปดูในเว็บปั๊บเดียวก็รู้แหละสมมติเราติดแอร์แล้วกันเรารู้นะผมเป็นคนเป็นผู้ใช้ผมรู้ว่าติดตั้งแอร์ผมให้ค่าแรง 3,000 ฉะนั้นเนี่ยผมรู้ว่าแอร์เนี่ยคุณซื้อเนี่ยเซิร์ชในเว็บให้ตายก็รู้ราคาเท่านี้พอบวก 3,000 อ๋อก็เท่านี้ถูกแล้วมันตกประมาณนี้ใช่เราก็ให้ค่าแรงเขาโดยที่ไม่ไปต่อรองแล้วนะเพราะมันคือค่าวิชาชีพเขาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เพื่อนช่างของเราเนี่ยคือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพื่อนช่างหรือบางคนเนี่ยก็คือไปหากินกับการบอกลูกค้าในราคาเวอร์เกินไปลูกค้าเดี๋ยวนี้เริ่มหาทางเลือกละเริ่มมาศึกษาเริ่มมาหาความรู้มากขึ้นโอ้ลูกค้าเขาก็ฉลาดนะคุณเพื่อนช่างครับผมก็เป็นคนที่แบบโอ้ไม่น่าเชื่อนะคนอายุ60มาล่ำเรียนมาหาวิชาเพื่อที่ไปต่อสู้กับระบบยุคโซเชียลปัจจุบันก็คือมาเพื่อที่จะเรียนรู้และก็ติดตั้งเองพอจบปุ๊บเขาบอกว่าผมรู้แล้วคือจริงๆผมต้องให้ค่าวิชาช่างผมไม่ติดเองแล้วแต่อย่าให้ผมอย่าถ้าเกิดว่าอย่ามาทำให้ผมเสียใจอีกครั้งนะปรากฏว่าได้ลูกค้าในนั้นแหละเพื่อนช่างก็ดีลกันแล้วตอนนี้ว่าใครจะไปติดเป็นยังไงก็น่าจะคุยกันได้แหละน่าจะตกลงราคากันเรียบร้อยโอ้ยดีอ่ะน่ารักอ่ะเป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากที่เราไปให้ความรู้พี่เล็กบอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าพี่เล็กอ่ะมีงานแบบรัดตัวมากๆตอนนี้ทั้งวิจัยและพัฒนาหลายๆเรื่องต้องมีประชุมนะคะแต่เอา3วันนี้เพื่อที่จะไปให้ข้อมูลสำหรับคุณเพื่อนช่างที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีมากๆเลยทีเดียวนะคะวิทยากรทั้งสองท่านพี่เล็กเองแล้วก็พี่วัดเองเนี่ยเป็นผู้บริหารของ PSI มีงานรัดตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยแหละตั้งใจแล้วก็เต็มใจที่จะให้ข้อมูลแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนช่างทั้ง60คนนะ59คนแล้วกัน59คน 59คนนี้นะคะจะเป็นแรงกำลังสำคัญค่ะที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนช่างคนอื่นๆในการที่จะทำงานนะคะในการที่จะศึกษาหาความรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะมาพัฒนาวิชาชีพของตัวเองรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการหรือว่าผู้ใช้ทั่วๆไปที่อยากจะติดตั้งกล้อง OCS นะคะก็เรียกใช้บริการช่างมาตรฐานของ PSI คุณก็จะได้เจอช่างที่ไว้วางใจได้นะคะแล้วก็มีฝีมือแบบนี้ค่ะนี่คือโครงการดีๆนะคะที่เรานำมาฝากสำหรับวันนี้แซนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ